สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องวงไปสู้คุณส้นครับพ่อกับเบาเท้าฮักหน้าแชนแนลครับพี่น้องมาพี่น้องไหมมื้อนี้ตําซุปเปอร์ตีนไก่ครับพี่น้องเบิ่งอู้อวดตัวเลยพี่น้องเอาเบิ่งผู้น่ะหลายเติบพี่น้องโล่เครื่องจัดอยู่ในบ้านครับเพราะว่ามันก็ยังมีลมแล้วก็บรรยากาศแนมคํานํานะครับมาผักกับผักแกมกับผักกรอบคือเก่าครับพี่น้องผักกรอบบักทั่วนะครับผักกาดไก่เคียวเพิ่นว่าเบิ่งเด้อพี่น้องผักกาดไก่เคียวว่าซั่นอู้เขียวงามขนาดกับผักซี่นะครับแล้วก็ทั่วลั่นเตานําเอ้าพื้นหลังคือเก่าครับพี่น้องบ่ได้ซี่จีซี่หยังเด้อพี่น้องนี่ของแท้ครับนี่เอามือจับได้เลย พี่น้องเพิ่นว่าบ่าวเฒ่าเฮ็ดซี่จีจังได๋น้อบาดนี่เอ้ามาๆบ่เว้าไหลยังห่างพี่น้องเสียบน้ําบ่าวเฒ่าใส่เม็ดกฐินไปนําม าเด้อพี่น้องเด้อแบบเงียบร่มเลยเหมือนพี่น้องเพราะแม่งอยู่ในบ้านผมมีเสียงร่มเลยเอาแบบนี้แหละกระดูก ของมันกว่องอาทิเสียงดังจังหน่อยด้วยพี่น้องลองประกาศเงียบถ้าสมมุติว่าจัดจุเด็กพี่น้องกับบรรยากาศพื้นหลังเนี่ยมันจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวจัดให้ชมอยู่พี่น้องจุเด็กคือตะกี้เนาะใส่ซ้ำนี่เอาควันพิสูจน์ว่าๆเลยเสียงอาจจะดังเนี่ยนะเพื่อนด้วยดังยังไงดิเสียงยำเอ็นใกล้เนี่ยดังกดแก๊ดกดแก๊ดด้วยดังยินบ่พี่น้องอ
ดังปัดดดถ้าเอาแบบที่เพิ่นแก่แล้วมันก็เป็นอีกรสชาตินึงพี่น้องลองมึงพักสิเป็นไงเมาแต่น้ำแหงคักหลายพี่น้องยำกรุบกรุบดีครับบ่มันหน่อยๆนี่พี่น้องลูกเครื่องเนาะกำลังพอดีแบบกรุบ
ผักกาดอันผักกาดแง้มผักกาดไก่เขียมสิบุหินแห้งมันสิซ้ำหนึ่งน้ำแบบอุดตัวเลยครับใส่น้ำขำเปียกพี่น้องว่าเจ้ากินบ่เว้าได้บ่บ่าวเฒ่ามันก็เนาะมันติดเว้าก็ต้องเว้าแหนหลดนะพี่น้องจับแหนหลดมันจังคักอืม
มองนี่มันเป็นที่เพิ่นตัดมามันเป็นกระดูกมันแตกพี่น้องยำมันกันเลยหันพี่ศพแบบกินอยู่จำๆอยู่ยังห่วงไหวไหวอยู่ทางท่วงก็ได้วะยังนึกสิดีสิตาบึ้งน้ำอุตัวน้ำอุตัวนู่นนัวแซ่บพี่สมมองแห่นนะพี่น้องใช่ยังไงดีเนี่ยแต่บ่ห่วนเนาะพี่น้องอยู่ในบ้านบ่มีแดดบ่มีคือมันช่วงมันเป็นช่วงหนาวนะครับมันก็เลยบ่ห่วนบรรยากาศมันกำลังเย็นดีฮะเรียบร้อยพี่น้องโอ้ต้นส่วนดูน้ำหมูตัวเลยใส่น้ำขามเปียกนะครับใส่น้ำขามเปียกไงน้ำกระเทียมดองไปใส่หลายครับด้วยใส่น้ำขามเปียกกับปลาแดกน้องสาวบนเทศจังไหนพี่น้องมันเป็นอุดตัวจังไหนเลยพี่น้องมันกับคือมันกับเป็นลักษณะนี้นะพี่น้องว่าแกะตีนไก่จังไหนมันเป็นแบบนี้แกะให้เบิ่งแนวสันเออเบาเท่ากันลืมได้เลยพี่น้องเอากะร่วมหน้าก่อนพี่น้องเพราะว่าเลือกมากคำเนาะฝ่าวฟังบริเฮตให้พี่น้องเบิ่งน้องสาวเพิ่นแกะให้ตัวพี่น้องเพิ่นเอาคนยังไง
ไอ้เหมือนเนียบพี่น้องเพิ่นเอามาเพิ่นก็แย่เข้าไปเพิ่นขีนเพิ่นดึงเพิ่นดึงโอ้เฮ็ดไงน้องน้องสาวเฮ็ดเพิ่นเฮ็ดจังได๋แหละนะครับบางเทื่อเพิ่นก็เอามีดมามากรีดแล้วก็หักเปาะหักเปาะหักเปาะออกแต่ว่าอย่าไปต้มเปื่อยแห้งนะครับถ้าเปื่อยแห้งมันก็สิมันสิบ่หลุดนะพี่น้องมันสิหลุดเบิดอันเบิดนิ้วเอาขอบคุณพี่น้องนะครับมื้อนี้บรรยากาศอยู่ในบ้านบ่เห็นบรรยากาศแบบธรรมชาติแบบบ่เห็นบรรยากาศที่เป็นธรรมชาติคักๆนะครับนี่คือธรรมชาติปรุงแต่งก็คือเอามาเฮ็ดพื้นหลังนะครับบ่ได้เฮ็ด 4G นะครับบ่ได้เฮ็ด 4G ให้พี่น้องเบิ่งคือบ่าวเฒ่านี่สิเอาแบบทายจังซี่ก็ทางหลังจังซี่ก็คือเห็นจังซี่เลยนะครับบ่ได้ตัดบ่ได้ตัวไปใส่เป็นอันพื้นหลัง 4G คือเพิ่นว่าเนาะเอากะขอบคุณพี่น้องนะครับที่เกียรติติดตามรับชมบ่าวเฒ่ามื้อนี้นะครับตําซุปเปอร์ตีนไก่นะครับเสียบบรรยากาศแรงๆฝากพี่ตัวน้องสู้ขุทุกคนแซ่บๆนะครับฝากพี่น้องคือเก่านะครับมากะไลถือแจกแชร์บ่าวเฒ่านี้นะครับเด้อสําหรับมื้อนี้ครับสวัสดีครับ